สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแอนดี้ด้วยครับผมสวัสดีครับพี่เพิร์ดแหมร่าเริงจริงๆร่าเริงจริงคือวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องมีอะไรครับเดี๋ยวเราต้องติดตามตอนนี้รอคนกำลังทยอยเข้ามานะครับกันเรื่อยๆนะครับพี่เบิร์ดครับผมโอ้นี่เขาเรียกว่าจะก่อนสงกรานแล้วไฮไฟทาวเวอร์ต้องมีอะไรดีเด็ดๆไหมวันนี้จริงๆอ๋ออะไรนะต้องมีอะไรเด็ดๆไหมมีอะไรเด็ดๆไหมต้องบอกว่ารอบนี้ไลฟ์นี้บอกเลยว่าเด็ดแน่สาระก็มีมาเยอะแล้วนะครับครับผมความรู้ความบันเทิงก็มีมาเยอะแล้ววันนี้มีของดีมามาอวดกันไหนดูสิไม่ใช่ตรงนี้สินะครับของดีแน่นอนคนเล่นเครื่องเสียงเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะครับว่าก็คือความสุขแต่จะมีความสุขในการเล่นเครื่องเสียงมันก็ต้องมีแอมป์มีสตรีมเมอร์มีซีดีหรือมีลำโพงอะไรอย่างเงี้ยมีเพลงดีๆให้ฟังวันนี้เดี๋ยวมีเพลงให้ฟังด้วยนะพี่น้องอย่าเพิ่งไปไหนวันนี้มีบันทึกสดมาจะบอกคนที่เราเมื่อกี้เนี้ยนะฮะมีคลิปเสียงให้ได้ลองฟังกันหลายๆสไตล์หลายแนวหลายเพลงให้ลองทดสอบกันด้วยใช่ครับผมคราวนี้เนี่ยแน่นอนวันนี้นะฮะพี่น้องห้ามพลาดไปไหนเพราะประเด็นเนี่ยน่าสนใจว่าเจาะลึกลำโพงเสียงดีรางวัลเพียบครับผมเดี๋ยวเราจะมาเจาะว่าหลายคนบอกอันนี้เสียงดีดีของพี่คืออะไรอันนี้เสียงไม่ดีนั่นคืออะไรใช่ไหมฮะแล้วก็รางวัลเพียบรางวัลเยอะเชื่อถือได้แค่ไหนครับผมของเมืองไทยแตกต่างจากของยุโรปอเมริกาอย่างไรครับมาตรฐานมันเหมือนกันไหมที่ผมปาดเหงื่อเลยนะเนี่ยหัวข้อมันเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยหรือประมาณนี้ใช่ไหมฮะพี่โอเคเอ้าครับเอางี้สมัยก่อนนะคงจะซื้อเครื่องเสียงซื้อลำโพงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็ดูรางวัลไงดูตัวหนังสือดูหนังสือที่เขาพิมพ์บอกจริงๆยุคก่อนเนี่ยรีวิวเนี่ยมีผลเยอะมีความหมายว่ารีวิวโดยเฉพาะรีวิวของเขาเรียกอะไรต่างประเทศต่างประเทศคือไม่ใช่ว่ารีวิวไทยมันเชื่อถือไม่ได้นะแต่ว่ารีวิวไทยเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าอาจจะมีข้อจำกัดในบางส่วนแต่ว่ารีวิวเมืองนอกเนี่ยบางทีคือเขาเรียกอะไรเอามากัดกันเลยอ่ะเอามากัดกันเลยแบบโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็หลายคนก็เห็นเหมือนกับว่ามันเรียวมันสดดีแต่ว่าบ้านเรายุคใหม่ๆตอนนี้ก็ทดสอบกันแบบใช่แบทเทิลเลยผมนี่เนี่ยอย่างคุณแอนดี้แบทเทิลเห็นกันชัดๆเลยเทียบกันเลย A B T ข้ามยี่ห้อด้วยนะครับผมก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยรีวิวเนี่ยมีผลเยอะครับแล้วก็รีวิวก็เลยกลายเป็นว่ารีวิวจากเมืองนอกหลายๆค่ายเริ่มมาเป็นเขาเรียกว่าเป็น reference เป็นมาตรฐานระดับหนึ่งให้นักเล่นได้ได้พิจารณาแล้วก็มีแนวเสียงเป็นมโนภาพแล้วก็ได้ไปลดไปตามทดสอบฟังกันนะครับไปตามทดสอบฟังกันก็ถามว่ารีวิวดีไหมดีนะหมายถึงว่าคนก็จะได้รู้ได้เห็นของจริงอ๋อแน่นอนบางทีก็ได้ฟังอย่างวันนี้เราก็จะมีรีวิวสดๆให้ฟังเหมือนกันครับผมนะครับผมโอ้ก็เอาว่ามาถึงเรื่องแรกก่อนครับวันนี้นะพี่น้องใครที่อยากได้ลำโพงเสียงดีเดี๋ยว ทางรายการ Hi-Fi Tower Choice นะครับนะฮะจะจัดให้พิเศษลำโพงเสียงดีราคาดีที่สุดในโลกตอนนี้แล้วผมได้ฟังแล้วโอ้โหไม่ผิดหวังก็คู่อยู่ข้างๆนี้แหละเตรียมได้เลยนะเตรียมไลฟ์เตรียมจองอะไรกันก็นะฮะเดี๋ยวลองฟังเดี๋ยว F กันขายของกันในนี้เลยเหรอวันนี้ใช่วันนี้เอาแบบนี้เลยเพราะอยากให้ทุกคนได้ลำโพงดีๆไปฟังบ้านในราคาประหยัดครับผมบอกเลยว่าประหยัดและคุ้มค่าเนี่ยคือสิ่งสำคัญเอางี้ครับลำโพงเสียงดีคืออะไรครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าหลักการของเครื่องเสียงเนี่ยมันคือการเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียก reproduce คือสร้างกลับมาใหม่สร้างกลับมาเพราะต้องเข้าใจว่าดนตรีเนี่ย
มันจากการเล่นสดเนาะจะกีตาร์จะกลองจะอะไรจากนักดนตรีที่เขาเล่นเนี่ยแต่เครื่องเสียงเนี่ยมันคือการเอาสิ่งที่บันทึกไว้เนี่ยกลับมาเขาเรียก playback คือเล่นใหม่เพราะฉะนั้นถ้าในอุดมคติแล้วความเรียกว่าของที่ดีเนี่ยคือเสมือนจริงนะปรุงแต่งน้อยนะครับตกหล่นน้อยหน้าที่ของมันเนี่ยคือทำให้ตกหล่นน้อยสร้างสัญญาณออกมาให้เหมือนกับต้นทางต้นฉบับมากที่สุดอันนี้คือถ้าถามว่าอุดมคติหลักการของเครื่องเสียงที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็คือให้เห็นภาพคร่าวๆว่าบางคนแต่ว่าความชอบของแต่ละคนบางคนไม่เหมือนกันบางคนชอบเบสเยอะบางคนชอบแหลมเยอะบางคนชอบเสียงกลางช้ำๆอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ว่าถามว่าไอ้ชอบเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ว่าหลักการของเครื่องเสียงที่เขาเรียกว่ามีความสมบูรณ์สูงที่สุดเนี่ยก็คือกลับไปหาต้นทางต้นฉบับที่เหมือนจริงมากที่สุดอันนี้ก็คือหลักการของมันคร่าวๆครับนะฮะโอ้นะจริงๆแล้วลำโพงทุกซีรีส์เอาว่าทุกยี่ห้อในโลกครับมีไหมต่างยี่ห้อกันและเสียงเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยผมว่าไม่มีนะเห็นด้วยครับถ้าบอกว่าเหมือนกันเลยถามอะไรจริงไหมพี่แต่จะมีเยอะนะบางคนบอกผมไปฟังลำโพง A มาผมชอบมากเลยไม่พูดยี่ห้อพูดไม่ได้ประกาศไม่ลำโพง A ผมยี่ห้อ A เนี่ยชอบมากเลยรุ่นเนี้ยชอบมากเลยครับมีตัวอื่นเสียงเหมือนอย่างนี้ไหมผมเราจะเจอคำถามไหมครับเราจุดแรกที่คิดขึ้นมาในใจนะถ้าคุณชอบแล้วทำไมคุณไม่ซื้อมันอ่ะคือทำไมถึงยังมาหาอย่างอื่นที่จะบอกว่าให้เหมือนซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่มีหรอกคำว่าเหมือนน่ะก๊อปปี้เหมือนกันทุกอย่างโคตรเลยมันไม่มีหรอกมันไม่มีทางเหมือนนะครับแต่ว่าโอเคบุคลิกใกล้เคียงแต่ว่ามันก็จะผมก็บอกเลยพยายามจะทำให้หน้าตาเหมือนแต่ความฟิตอ่ะไม่เท่ากันเดี๋ยวหมายถึงว่าความฟิตของไอ้ภายในคอสโอเวอร์แพสซีฟข้างในอ่ะพี่เนี่ยผมชอบผู้ดำเนินรายการคนนี้แหละอันจริงไหมพี่ครับใช่ๆก็คือมันเรียนแบบไม่เหมือนกันหรอกคือที่บอกว่ามันไม่มีทางเหมือนหรอกผิวมันเนียนไม่เหมือนกันใช่ผิวตู้เนาะผิวตู้ไหมเนี่ยก็มันจะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งนี่ผมไปต่อยากเลยเนี่ยคือมันไม่มีเหมือนแต่เขาก็จะบอกว่าอยากได้คล้ายๆแต่ถามว่าวัตถุประสงค์เขาคืออะไรล่ะคือบางทีคืออยากได้เหมือนแต่ว่าโอเคข้อจำกัดไซส์ไม่ได้ใหญ่ไปลงพื้นที่หรือว่างบประมาณไม่ได้อยากจะใช้ขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าชอบแบบเนี้ยแต่ว่าไม่อยากจะใช้จ่ายขนาดนี้หรือว่าไซส์ของตู้อย่างนั้นอะลงไม่ได้ครับห้องเขาพื้นที่เขาก็มามองหาผมบอกว่าอย่าหาคำว่าเหมือนหาไม่มีใกล้เคียงโทนบุคลิกเดียวกันอาจจะพอหาได้อ่ะมาประเด็นที่สองเราไปแบบเร็วๆพี่วันนี้ก็คือเมื่อกี้เสียงดีเมื่อกี้บอกแล้วว่าครับเอาว่าลดทอนจากความเป็นจริงให้น้อยที่สุดใช่คือหมายถึงว่าต้องเหมือนอันนี้เอาจริงๆนะผมบอกเลยว่าคือถ้าคนที่เคยฟังดนตรีสดอ่ะอย่างผมรู้เลยคุณไปฟังแจ๊สที่ไหนนะคุณชอบสดๆฟังเพลงแซกโซโฟนผมเห็นคุณไปบ่อยครับเวลาไปอย่างนั้นอ่ะบรรยากาศเสียงดนตรีจริงที่ฟังอ่ะผมก็เคยไปมองว่าคือกลับมาเล่นกับเครื่องเสียงเนี่ยแพงแค่ไหนอ่ะคือเหมือนแค่ไหนก็ต้องบอกว่าใช้คำว่าเหมือนอ่ะแต่มันไม่มีคำว่า 100% คือมันทำไม่ได้ 100% เพราะฉะนั้นมันมีหน้าที่เขาเรียกว่าทำให้สัญญาณเนี่ยตกหล่นน้อยที่สุดใกล้เคียงความจริงมากที่สุดแต่มันไม่มีความว่าสมบูรณ์แต่ว่าอย่างว่าคือคุณอยากฟังซีดีแผ่นนี้คุณอยากฟังเพลงเนี้ยคุณไปเอานักร้องทั้งวงมาเล่นให้คุณฟังสดๆที่บ้านไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเครื่องเสียงมันมีหน้าที่รีโพดิวสร้างเอาการบันทึกเนี่ยกลับมาเล่นใหม่แล้วทำให้มันได้ใกล้เคียงได้เหมือนจริงมากที่สุดผมฟังมาแล้ววัฟเฟเดลอีไลเชียนรุ่นแฟกชิปวัฟเฟเดลตัวใหญ่มากครับนะครับแล้วก็จำลองเหมือนนักดนตรีทั้งวงเลยเสียงเขาเรียกว่าเสียงดีดีในระดับที่ตามอุดมคติที่มันควรจะเป็นไปได้ครับผมอันนี้ก็คือหน้าที่ของมันเพราะฉะนั้นถามว่าเครื่องเสียงดีคืออะไรอันนี้ก็คือมาตรฐานตัวนึงที่รีวิวเวอร์ใช้วัดตรวจสอบกันนะครับผมใช้พูดง่ายว่าเปรียบเทียบซึ่งอย่างยกตัวอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าหัวต่างพวกนิตยสารต่างประเทศหรืออะไรที่เป็นรีวิวเวอร์ทดสอบกันเนี่ย
ครับมีอะไรบ้างเป็นตัวกำหนดเป็นตัวชี้วัดเพราะต้องบอกว่าลำโพง5ดาวเยอะแยะไปหมดมีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านแล้วบอกหลักหมื่นหลักหมื่น5ดาวหลักล้านก็5ดาวอย่างนี้เสียงเหมือนกันหรือเปล่าดีเหมือนกันสิไม่ใช่นะคือมันจะมีข้อจำกัดอีกก็คือเขาก็จะแบ่งด้วยอาจจะ1ด้วยระดับราคา2ด้วยขนาดไซส์ตู้ขนาดบอดี้สเปคซึ่งเขาเรียกว่าเป็นใครที่เรียกเป็นองค์ประกอบที่แตกต่างกันในการทดสอบอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้การทดสอบเนี่ยกรุ๊ปมันจะเรียกว่ากรุ๊ปเทสในการกำหนดเฉพาะเจาะจงลงไปครับคราวนี้เนี่ยลำโพงที่ไม่มีรางวัลเลยครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็เสี่ยงไม่ขอพูดตรงๆขอโทษนะก็เสี่ยงไม่ใช่แปลว่าไม่ดีแต่ก็เสี่ยงว่าไม่ดีเยอะกว่าที่มีรางวัลโอเคชัดเจนนะฮะคืออันนี้ความคิดผมไงซึ่งมันคือความจริงนะฮะนะฮะคือถ้าไม่มีรางวัลไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่ดีมันอาจจะดีกว่ามีรางวัลก็ได้แต่ไม่มีรางวัลคือเสี่ยงนี่คือความหมายของผมใช่ใช่มันแน่นอนก็มาว่าอย่างมันเหมือนมันเหมือนไปกินข้าวอ่ะมันเหมือนไปกินร้านอาหารขนาดงบมีป้ายเชลชวนชิมมีอะไรกับอีกร้านหนึ่งอาจจะอร่อยเลยแต่ว่าไม่มีป้ายไม่มีอะไรคืออย่างน้อยเนี่ยมันมีการันตีให้เราการันตีเข้าไปถ้าไม่อร่อยค่อยออกแต่ดันอร่อยไม่แต่ว่าไอ้ร้านที่มันมีรางวัลเนี่ยมันการันตีแล้วไงมาระดับนึงเนี่ยคือมีดารามามากินมันเคยมีคนกินแล้วมาบอกคุณแล้วอะว่ามันดีนะมันอร่อยนะคุณจะชอบไม่ชอบก็อีกเรื่องแต่ว่ามันคนส่วนใหญ่รับรู้แล้วว่ามันดีแล้วลำโพงทำไมรางวัลมันเยอะตามหัวข้อทำไมบางคน บางลำโพงบางตัวมีแค่รางวัลเดียวบางตัวมีเป็น10รางวัลเลยมันรางวัลคือเขาส่งเข้าประกวดทุกเวทีเหรอหรือยังไงเอาจริงๆถ้ามาตรฐานของผู้ผลิตคือต้องบอกว่าเครื่องเสียงนะครับผู้ผลิตเนี่ยเขาก็ทำการตลาดด้วยเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งมันก็คือมาร์เก็ตติ้งที่จะใส่เข้าไปแหละแต่ถามว่าถ้าของมันเข้าไปคือว่าส่งไปแล้วคุณภาพไม่ได้รีวิวเวอร์เขาก็จะไม่เขียนครับแต่ว่าแน่นอนคือทุกเจ้าเขาอยากจะผลักดันให้สินค้าได้เข้าไปทดสอบนี่แหละครับแต่ว่ามันมีไม่กี่ตัวหรอกที่ผ่านหลายๆหัวแล้วได้รางวัลมาเกือบทุกหัวรวมทั้งบางหัวเนี่ยมีการเทสมากกว่า1มีการทดสอบมากกว่า1ครั้ง2ครั้งนะก็คือมันจะมีผมแล้วแต่มาตรฐานของแต่ละที่แหละซึ่งผมบอกว่าอย่างปกติแล้วเนี่ยถ้าต่างประเทศเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าทดสอบแบบภาษาเขาเรียก first test ก็คือทดสอบแบบ first impression ฟังครั้งแรกไม่ได้ต้องเปรียบเทียบกับอะไรนะฟังแค่พูดง่ายว่าดูสเปคดูราคาเปรียบเทียบกับรุ่นที่มันเคยอยู่มาอย่างเงี้ยได้กี่ดาวคอยทีเรียเสียงได้กี่ดาวการบิ้วตัวตู้ได้กี่ดาวคอสโอเวอร์วงจรการเข้ากันได้การเซตอัพง่ายยากได้กี่ดาวอะไรก็ว่าไปนะครับผมแล้วก็หลังจากเฟิร์สเทสไปแล้วบางฉบับหรือว่าบางหัวก็จะมีเขาเรียกว่ากรุ๊ปเทสก็คือไอ้นี่แหละที่บอกว่าชนกันแล้วในลำโพงในราคาระดับนี้หมื่นสองหมื่นว่าไปมีรุ่นอะไรบ้าง 4-5 ตัวเอามาแล้วก็เทสทดสอบร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มเด็กเรียกว่ากลุ่มเทสคือแข่งแบบพูดง่ายว่าตัวชนกันแล้วเอาว่ารางวัลนี่การันตีได้ระดับหนึ่งนะพี่น้องสวัสดีครับคุณปฏิภาณคุณพัฒนวุฒิครับคุณกรกฎครับคุณโตโต้ครับคุณจารุงครับคุณสมพงษ์ครับคุณยุทธนาครับแล้วก็พี่ครูคักครับสวัสดีครับแม่ครับผมพี่บอกอยากได้ซับวูเฟอร์คู่นี้ถ้าแอมมาขับได้ประมาณไหนครับถ้าแอมมาขับหมายถึงกำลังใช้แอมกำลังเท่าไหร่หรือเปล่าเอ่ยพี่ครูคัสนะครับก็จริงๆอย่างไดมอนด์225เนี่ยคู่นี้ก็เขาเรคคอมเมนด์เนี่ยกำลังวัตต์ของเขา25เรคคอมเมนด์แอม25ถึง120อย่างน้อยคือเรียกว่า25วัตต์ขึ้นไปเนี่ยก็หวังผลได้สำหรับอินทิเกรตถือว่าค่อนข้างดีละครับนะครับคือจริงเอาจริงๆก็เราก็จับที่ผ่านมาใช้งานกันน่ะแอมในระดับเริ่มต้น 25-30 สบายเลยแต่แน่นอนคือยิ่งสูงก็ยิ่งโชว์ได้ขึ้นนะครับผมครับนะครับสวัสดีครับคุณเอ็มซาวเสียเอ็มมาพี่เขามาจากทางพักสุราษฎร์สุราษฎร์เนาะนะฮะอย่างนี้เลยนะครับก็เรารู้แล้วรางวัลดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งวันนี้รายการ High Five Power Choice เราก็มี1ที่เรียกว่าเป็นตำนานแห่งลำโพงยอดฮิตลำโพงเริ่มต้นที่ทั่วโลก
ยังขายอยู่ปัจจุบันอยู่ข้างนี้แน่นอนครับผมทั่วโลกหาพยายามเก็บเกี่ยวมาให้ได้นะฮะแล้วก็คนซื้อใช้มากที่สุดแล้วสถิติรีวิวมีรางวัลมากสูงมากเหมือนกันยังไงเดี๋ยวลองมาเป็นเคสสตัดดี้กรณีศึกษาและลำโพงคู่นี้เมื่อกี้ผมบอกเลยนะครับพี่น้องจองได้จองนะครับ เดี๋ยวราคาวันนี้เทพที่สุดราคาดีที่สุดเอาว่าถูกมากๆซึ่งหาไม่ได้อีกแล้วและมีจำกัดนะครับ10คู่เท่านั้นด้วยเดี๋ยวคืออยากรู้แล้วว่าเอ๊ะดียังไงตัวนี้ถึงมีได้รับความนิยมมากๆเลยรุ่นนี้ให้ทางพี่เบิร์ตเป็นคนเล่านิดนึงครับคือเอาในเรื่องของประวัติก่อนเนี่ยต้องบอกว่าจัดมาแล้วพี่ประสิทธิ์บอกจัดมาแล้วครับขอโทษแหมขอบคุณมากเลยครับพี่ประชาราครับขอบคุณครับก็ตัวเนี้ยลำโพงต้องบอกว่าในไลฟ์เนี้ยเป็นพระเอกของเราเนี่ยก็คือไดมอนด์225นะครับซึ่งลำโพงคู่นี้เนี่ยในตระกูลของไดมอนด์เนี่ยต้องบอกว่าคนที่แวดวงของเครื่องเสียงรู้จักแบรนด์วอฟเฟอร์เดลเนี่ยมั่นใจเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักไดมอนด์แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นลำโพงที่สร้างชื่อแล้วก็เก่าแก่เจนหนึ่งเก่าแก่ที่สุดเจนหนึ่งแล้วก็ยังยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเด่นมากในเรื่องของลำโพงเล็กที่ให้เสียงรายละเอียดได้เป็นธรรมชาตินะครับเราไปดูกันที่ตัวประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะลำโพงนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยแน่นอนก็คือตัว Twitter นะครับซึ่ง Waffledale เนี่ยจะใช้ของ Diamond 225ตัวเนี้ยก็คือจะใช้ Twitter ที่เป็น Soft Dome นะครับเป็น Sealed Dome นะครับซึ่งตัวซิลโดมของเขาเนี่ยขนาด1นิ้วแต่จะเห็นว่าไดเฟรมข้างหน้าตรงนี้เนี่ยจะทำแผงนะครับเป็นลักษณะของเหมือนกับเป็นทรงกรวยนะข้างหน้าตรงนี้ออกฮอนออกฮอนนิดๆนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยลึกมีลึกใช่ใช่ไดมอนด์225เนี่ยตั้งใจออกแบบมาให้มันเหมือนกับเป็นเวฟไกด์เพราะฉะนั้นการกระจายของย่านความถี่เสียงแหลมเนี่ยมันจะลงมาหาย่านเสียงกลางได้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นความสมูทของย่านแหลมที่จะต่อลงมาหาตัววูฟเฟอร์ตัวล่างเนี่ยจะทำได้ดีนะครับผมนะโอเคแล้วก็ต่อมาเนี่ยแน่นอนก็คือว่าอีกจุดหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับพระเอกของเขาแน่นอนก็คือตัววูฟเฟอร์นะครับของ Diamond 225ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นวูฟเฟอร์ขนาด6นิ้วครึ่งนะ 6.5 นิ้วโหใหญ่มากนะ 6.5 นิ้วเนี่ย 6.5 นิ้วสำหรับไซส์บุ๊คเชลฟ์เราต้องถือว่าปัจจุบันคือต้องถือว่าเป็นลำโพงไซส์ใหญ่แล้วล่ะนะครับผม 6.5 นิ้วขอบจะเห็นว่าตัวนี้เป็นขอบยางแล้วก็จะมีการทำขอบเป็นลายเป็นลอนนะครับซึ่งไอตัวขอบตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นการให้ตัวของสัญญาณเนี่ยได้ดีนะครับซึ่งทำงานร่วมกับตัววัสดุที่ตัวดอกลำโพงเนี่ยเป็นเคฟลาครับเคฟลาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของทางวัฟเฟิลอยู่แล้วข้อดีของมันแน่นอนก็คือน้ำหนักเบาแกร่งความผิดเพี้ยนต่ำแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีไอเส้นตรงนี้นะครับเป็นเส้นขดเป็นลวดที่อยู่ระหว่างตัววูฟเฟอร์เนี่ยคือมันจะช่วยยึดไอตัว U เนี่ยครับผมคือช่วยยึดให้วูฟเฟอร์ตัวเนี้ยคงที่นะครับตัวนี้แท้ตัวใช่ใช่ไอตัว U ตัวเนี้ยนะครับยึดให้มันคงที่มีความผิดเพี้ยนต่ำนะการบิดเบี้ยวเนี่ยต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้น accuracy ความแม่นยำจะสูงมากๆเวลา damping ของเบสที่มันมานะครับผมอันนี้ก็คือตัวดอกลำโพงที่ใช้งานนะครับผมซึ่งเป็นตัวหลักก็คือจะมี Twitter ขนาด1นิ้วที่เป็นซอฟต์โดมแล้วก็วูฟเฟอร์เคฟลา 6.5 นิ้วครับผมนี่คือรุ่นใหญ่ของบุ๊คเชลฟ์แล้วตัวนี้ก็ต้องถือว่าใหญ่สุดของบุ๊คเชลฟ์ใหญ่สุดของบุ๊คเชลฟ์ในตระกูลของ Diamond 200นะครับผมอ้าวพี่ครูขักไลฟ์โฮมอะไรนะพี่ครูครับพี่ครูคลาสไลฟ์โฮมบอกอยากได้ครับอยากได้เอางี้พี่ปกติตัวนี้ 16,50016,500เดี๋ยวขึ้นเลยเหรอถ้าพี่คนแรกรับไปเลย 7,900 ครับคือเอาอ่ะใดๆพูดมาขนาดนี้ขึ้นเลยลูกกันดีคือตอนเนี้ยตัวเนี้ยเราได้จองตอนนี้เท่านั้นนะฮะในไลฟ์จะบอกว่าในไลฟ์เนี้ยคือจริงๆคือเรามีเหลืออยู่แค่10คู่แค่นั้นเองตอนนี้เหลือ9นะฮะเหลือ9แล้วเร็วขนาดอ่ะพี่เอาเลยฮะต้องบอกว่าตัวเนี้ยเป็นไลฟ์ที่เราได้โปรโมชั่นพิเศษมาจากทางโรงงานต่างประเทศล็อตพิเศษล็อตพิเศษครับซึ่งเดี๋ยวข้อดีกลับไปว่ากันต่อเนาะแต่เดี๋ยวก็คือล็อตเนี้ยเราได้ล็อตพิเศษมาที่ราคาจากบุ๊คเชลฟ์ 16,500 เนี่ยเหลือ 7,900 บาทนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามีจำนวนจำกัดนะครับส่งฟรีรับครับโอ้โหเดี๋ยวเข้ามากล้องหน่อยสิรับแล้วโอ้โหเดี๋ยวพี่
รนะพี่อะไรนะพี่ครูคัสพี่ครูคัสโอ้โหรับไปแล้วขอบคุณมากมากครับพี่ครูคัสรับเลยเห็นไหมต้องบอกว่าพี่ครูคัสเนี่ยพี่เข้าใจช็อปเก่งช็อปเก่งลูกค้าประจำเราคนหนึ่งร้านไหนมาของดีของเด็ดเนี่ยพี่แกโดนทุกรอบต้องขอบคุณพี่ครูคัสด้วยใจถึงนะนะครับผมที่ผมเพิ่งเจอพี่แล้วเนี่ยยังไม่ทันฟังเสียงเลยคือจริงๆมีคลิปเสียงให้ฟังกันไม่แต่เสียงดีพี่ผมฟังแล้วอันนี้เรื่องจริงครับอย่าบอกนะฮะว่าผมเนี่ยแอดมินออดิโอไนท์ทำสื่อแล้วจะบอกว่าอะไรดีและอะไรซื้อถ้าอะไรไม่ควรซื้อผมก็บอกไม่ควรซื้อถ้าอะไรบอกควรซื้ออย่างคู่นี้ต้องซื้อผมบอกเลยนะพี่น้องการโกหกตัวเองเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นกับคำว่าสื่อออดิโอไนท์นะครับพี่น้องทุกคนนะฮะเป็นร้อยร้อยท่านนะครับผมบอกเลยตัวนี้ผมบอกเลยว่าเสียงดีผมฟังมาแล้วเดี๋ยวผมบรรยายก่อนเลยนะพี่น้องไหนๆแล้วราคาขึ้นได้เลยนะผมบอกเลยนะครับว่าวัฟเฟิลตัวนี้เดี๋ยวรางวัลเนี่ยเดี๋ยวให้พี่เบิร์ดเล่าต่อแต่เมื่อกี้นี้ที่ผมเข้ามาฟังเพื่อเมคเซนส์เข้าไปอีกล่วงหน้า2ชั่วโมงกว่านะที่เรามาต้องบอกเลยครับว่าวัฟฟิเดล22เนี่ย225เนี่ยเป็นรุ่นใหญ่แล้วเสียงดีแนวเสียงเป็นยังไงนะผมต้องบอกว่ามีเนื้อมีมวลแล้วก็อิ่มนะครับรายละเอียดดีด้วยนะครับประกายดีแหลมดีด้วยนะฮะเบสก็เยอะเพราะว่านี่วูฟเฟอร์ 6.5 นิ้วนะครับและเสียงกลางเนี่ยออกไปทางสะอาดมากผมชอบนะพี่เบิร์ดเสียงกลางเขาสะอาดใช่คือจุดเด่นวัฟเฟิลเสียงกลางรุ่นเนี้ยสะอาดเปิดคือกลางเนี่ยฉ่ำกลางเนี่ยฉ่ำมีมวลด้วยแล้วก็เบสเนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เด่นของเขาแต่ว่ามันจะเป็นเบสที่เขาเรียกดีเบสคือลงลึกลงตุ้มแล้วก็ลากนะครับครับแม่คือกลางเนี่ยผมบอกเลยว่าเสียงร้องนะเดี๋ยวถ้าพี่น้องได้ฟังนะฮะพี่น้องจะทราบเลยว่าเสียงเขาจะค่อนข้างเคลียร์สะอาดร้องออกมาเนี่ยมันชัดเจนและผมรับรู้ถึงเขาเรียกว่าอะคูสติกของตัวตู้ด้วยครับคือผมรู้สึกว่าเสียงอ่ะมันอยู่รอบๆเนี่ยบริบท environment รอบๆตัวของมันเนี่ยเสียงมันแบบให้มีความไลฟ์ด้วยคือคนบอกว่าถ้ารุ่นอื่นบัฟเฟลรุ่นอื่นผมไม่รู้รู้แหละแต่ว่า ถ้ารุ่นนี้ผมรู้แต่ว่ามันค่อนข้างไลฟ์มิวสิกคือมันฟังง่ายแล้วฟังเปิดฟังดีมันเหมือนดื่มไวน์ที่หมักในไม้โอ๊กอ่ะมันจะมีกลิ่นแบบไม้โอ๊กอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกได้ว่ามันมีความหอมละมุนอยู่ในของคือมันกลมกล่อมเออมันกลมกล่อมนั่นแหละฮะผมบอกเลยนะพี่น้องและขอโทษนะฮะจาก 16,500 เนี่ยตอนนี้เนี่ยมี9คู่เท่านั้นนะครับเพียงแค่จองก่อนได้ก่อนนะผมบอกเลยพิมพ์เลยจองแล้วเบอร์โทรศัพท์ชื่อเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะถ้าช้าเนี่ยหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราเล่าไปเนี่ยหมดแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วต้องจองเลยเพราะตอนนี้เหลือเพียง9คู่ผมการันตีเสียงดีแน่นอนนะครับถ้าเสียงไม่ถูกใจเอามาให้ผมต่อเดี๋ยวให้เต็มจำนวนเพราะนี่เสียงดีจริงๆผมกะจะอยากได้ไว้ที่บ้านสักคู่2คู่เหมือนกันโอ้โหคุณเอาไว้2คู่เลยเอาไปใช่ๆเอาไปห้องนอนด้วยคือจะได้มีทุกห้องและเสียงดีจริงพี่บอกเลยนะฮะถ้าคนที่ดู YouTube ตอนนี้อาจจะดูย้อนหลังนะฮะถ้าดู YouTube ผมบอกเลยนะครับพี่น้องถ้าชม YouTube ตอนนี้รีบโทรนะครับผมคิดว่าน่าจะเหลือเปล่าหมดหรือไม่ก็คู่เดียวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ใครมาสดๆก่อนได้ก่อนนะครับผมบอกเลย 7,900 บาทต้องซื้อครับเสียงสู้อีโวได้ไหมผมบอกเลยครับว่าไม่แพ้ดีกว่าบางส่วนอีโวรุ่นเก่านะถ้าอีโวรุ่นเก่าผมว่าประกายตัวนี้ไปได้ไกลกว่าด้วยอุ๊ยขอโทษนะฮะใช่จริงๆไม่คือหมายว่าถ้าบอกเนี่ยพี่ก็เขียนคุณสมนึกก็บอกว่าใส่เต็มเลยเนี่ยสู้กับ Evo ผมบอกเลยคุณแรงมากอ้าวสู้กับ Evo 10ได้ไหมเนี่ยคือว่าบอกว่า Evo 10เนี่ยมันจะออกไปทางหวานลื่นละเอียดคือแบบละเมียดละไมแต่ว่าถ้าฟังไลฟ์ฟังสนุกรวมทั้งรายละเอียดประกายเสียงเนี่ยตัวเนี้ยใหม่กว่าความสดดีกว่าพัฒนาไปได้ไกลกว่าคือฟังสนุกมีไลฟ์มีความเป็นดนตรีสูงต้องเรียนพี่ที่ถามว่า Evo 10ผมก็ได้ฟังอยู่ใช่มั้ยฮะหลายครั้งอยู่อย่างนี้พี่คือมันรุ่นใหญ่นะ Evo เนี่ยดีอยู่แต่ตัวเนี้ยมันเทคโนโลยีมันใหม่กว่าแล้ววูฟงวูฟเฟอร์อะไรมันใหม่แล้วพี่ผมต้องบอกงี้ฮะ Evo รุ่นก่อนเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่แบบว่าลงพุงนิดนึง นะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยคุณเข้าฟิตเนสแล้วแล้วคุณเฟิร์มแล้วฟิตแล้วเป่งเสียงออกมาก็รอไม่ต้องแน่นพุงฮะโอเคนะพี่มันจะค่อนข้างเปิดกระจ่างใสจริงคือมันปราดเปรียวกว่าแล้วแบบคือมันฟังแบบฟังสบายด้วยนะมาเต็มกว่าผ่อนคลายมากๆนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับไปกันต่อไลฟ์
อะไรนะฮะน่าจะดับเบิลพิเศษนะครับแม่พี่สุรพลขอบคุณครับพี่แปลว่าอะไรฮะดับเบิลพิเศษดับเบิลพิเศษอันเนี้ยบอกเลยว่าอันเนี้ยดับเบิลทริปเปิลเลยคืออันเนี้ยพิเศษสุดๆจริงๆอย่ารอช้าครับผมกลัวหมดจริงๆนะเดี๋ยวก่อนไปขออธิบายดีเทลหน่อยผมบอกเลยว่ามันสนุกเอาดีเทลก่อนหรืออยากจะตอนเนี้ยผมว่าอยากให้ไปฟังเสียงก่อนอยากให้เพลงขึ้นสักเพลงนึงก่อนอ่ะไปฟังเสียงกันก่อนแล้วกลับมาเดี๋ยวไปดูดีเทลของมันต่อและรางวัลต่างๆของวัฟฟิเดล225วอลวูฟเฟอร์ 6.5 นิ้วครับฟังกันเลยนะพี่นะอ่ะเดี๋ยวลองฟังกันสักตั้งใจฟังครับเสียงกีตาร์ครับกลองครับสแนร์ผมเชื่อเลยครับพี่น้องเสียงดีมากๆพี่เบิร์ตเป็นไงบ้างสุดยอดอยู่แล้วอันนี้พี่ผมเพิ่งอัดเมื่อกี้จากตรงนี้นะจริงไหมพี่ก่อนเข้าไลฟ์เนี่ยแหละก่อนเข้าไลฟ์เราบันทึกเลยเราอัดให้วันนี้มีถึง4เพลงด้วยกันครับเมื่อกี้นี้ถ้าเราสังเกตนะครับพี่น้องเสียงไฮแฮทเนี่ยจะชัดมากแปะแปะเนี่ยแล้วผมฟังจากตรงนี้ด้วยนะก็คือไฮแฮทที่เสียงไม้กองที่ลงไฮแฮทอ่ะมันจะแชะแชะแล้วแบบแชทและมีเนื้อมีระหว่างเนื้อไม้กระทบกับทองแดงเนี่ยคนเล่นดนตรีเนี่ยมันอย่างเงี้ยแล้วมันชัดแล้วมันมีเขาเรียกว่าฮาร์โมนิกมีเสียงต่อแบบไม่ใช่แผะแล้วหายดีมากไงดีมากไงฮะพี่ผมบอกแล้วตัวนี้เนี่ยเอาว่าเขาเพิ่มลดมาแล้วจริง 16,500 ตอนนี้เหลือเพียง9คู่เท่านั้นนะฮะรู้สึกจะมีจองอีกหนึ่งนะฮะโอเคฮะคุณสุชัยฮะเหลือ8คู่แล้วนะฮะพี่รีบจองเลยนะครับผมนะครับเราจะมีลิงก์การจองนี่จองไงนะฮะก่อนจะไปเข้าเนื้อหาเข้าภาพได้เลยฮะจองเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะสำหรับท่านที่จองนะฮะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะส่งลิงก์ไปให้แล้วก็ฝากเข้าไปแชทเข้าไปในอินบ็อกซ์เพื่อเดี๋ยวต้องขอชื่อที่อยู่ที่เตรียมจะให้จัดส่งหรืออะไรเดี๋ยวให้หลังบ้านเขาคอนเฟิร์มให้นะครับเข้าไปตามลิงก์ได้เลยนะครับผมก็จองแล้วก็อย่าลืมช่วยเขียนชื่อด้วยนะฮะชื่อแล้วเบอร์โทรจองจะจองเขียนจองขอชื่อเบอร์โทรมาหรือว่าทักเข้าไปในอินบ็อกซ์เราก็ได้พิเศษเฉพาะไลฟ์นี้นะครับตอนนี้เหลือจำกัดแล้วนะครับไม่ถึง10คู่ครับพี่น้อง 7,900 บาทเท่านั้นนะครับผมอ่ะส่งฟรีอ่ะมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับโอเคเดี๋ยวกลับไปดูเทคโนโลยีของเขาเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือตัวcrossover นะครับต้องบอกว่าช่องต่อแหละก็คือ by wire ครับตัวลำโพงเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะครับก็คือจะเห็นว่าเดี๋ยวขอลุกขึ้นนะครับก็คือลำโพงตัวนี้จะเป็น by wire นะครับผม by wire ก็คือจะเป็นการแยกความถี่ต้องบอกว่าลำโพงพวกนี้เราเคยเจอนะมันจะมีเขาเรียก by wire ปลอมครับ by wire ปลอมเป็นไงก็คือมี4ขั้วนี่แหละแต่เข้าไปข้างในเนี่ย crossover เขาเรียกชุดเดียวกันเข้า HF LF ด้วยกันเราเดียวกันแล้วก็ไปแยกด้วยคอร์สโอเวอร์เพื่อไปเข้าตัวดอกลำโพงแต่ว่าอย่างไอตัวนี้เนี่ยคือมันแยกวงจรเลยนะครับ HF ที่เข้าเนี่ยจะเป็นชุดคอร์สโอเวอร์1อยู่บนพินนี่ก็แต่ว่ามันแยกชุดเลยการทำงานความเคลียร์ความสะอาดของการแยกความถี่เสียงถ้าเลือกเล่นได้ถ้าแอมคุณกำลังดีกำลังแบบกำลังขับถึงนะหรือว่ากำลังสำรองสูงเนี่ยหรือว่าโดยเฉพาะว่ามีช่องต่อที่เป็นสปีกเกอร์ AB อยู่แล้วเนี่ย
แนะนำให้เล่นเป็นใบวายเลยนะครับเป็น4ออก4เลยมันจะเบิ้ลกำลังขับขึ้นไปเห็นประสิทธิภาพในเรื่องของดีเทลปลายเสียงความสนัดอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นอีกเยอะทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็เขาบอกว่าลำโพงราคาระดับเนี้ยจริงๆหาใบวายเนี่ยหาไม่ค่อยได้หาไม่ค่อยได้คือที่บอกคือบางตัวมีก็จะเป็นใบวายที่เป็นเขาเรียกว่าไม่แท้นะครับที่เคยเจอกันนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เจอกันเข้ามานะครับผมแล้วก็ครับต่อครับในเรื่องของโครงสร้างตู้นะตัวเนี้ยจะเห็นว่าดูถ้าพลิกเขาเรียกว่าดูรอบด้านแล้วเนี่ยจะเหมือนกับมองไม่เห็นท่อระบายเบสครับไม่มีท่อพอร์ตนะครับบางคนถามเข้ามาคือตู้ปิดหรือเปล่านะตู้ปิดหรือเปล่าลำโพงตู้ปิดลำโพงตู้ปิดเนี่ยมันก็จะมีข้อดีในเรื่องของเสียงเนี่ยที่เป็นไดเรกซาวด์แต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยก็คือไม่มีรีเฟรชเพราะฉะนั้นมันจะโหดกินวัตต้องการกำลังขับสูงๆโหดๆเลยแต่ที่บอกคือลำโพงตัวเนี้ยเริ่มต้นที่25วัตต์ก็เล่นได้ละไม่ได้ถึงกับว่าโหดมากเป็นตู้ปิดหรือเปิดตัวเขาไม่ใช่ตู้ปิดเขาเรียกว่าการดีไซน์ของเขาออกแบบนะครับเขาเรียกว่าเป็นสล็อตโหลดนะครับสล็อตโหลดคืออะไรก็คือเนี่ยครับภาพจะได้เห็นก็คือท่อระบายเบสของเขาเนี่ยจะเห็นไอ้ตัวท่อไปสีแดงๆนะครับอันนั้นก็คือท่อระบายเบสมันจะยิงลงพื้นซึ่งตัวลำโพงเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับขาแป้นข้างล่างเขาเรียกว่าระบายเบส360องศาก็คือตัวตู้เวลาอัดอากาศนะครับมันก็จะมวลอากาศเนี่ยก็จะเข้าวนอยู่ภายในแล้วก็ออกทางท่อเบสตัวสีแดงเนี่ยแล้วก็ลงพื้นแล้วก็จะเห็นว่าโฟลว์ออกไปนะด้านออกไปรอบๆ360องศาข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันเนี่ยในการใช้งานสล็อตโหลดเนี่ยก็คือแน่นอนฮะเบสเนี่ยจะเป็นลูกมีความกระชับขึ้นนะมีน้ำหนักเสียงมากขึ้นโดยที่อะคูสติกของห้องเนี่ยจะมีปัญหากับเขาน้อย คือการวางใกล้หรือไกลผนังหลังเนี่ยปัญหาจะน้อยเพราะนั้นเวลาการวางเข้าไปใกล้คือวางเรียกว่าใกล้ได้ถึงวางได้หมด5เซน10เซนเนี่ยรีเฟกที่ทำให้เบสเบอร์เบสไม่เกี่ยงที่วางครับพี่น้องเอาโหคนจองมาแล้วนะเนี่ยโอ้โหเอานะสงสัยเหลือไม่ถึง5คู่แน่นอนนะฮะก็พี่สุชัยครับนี่พิมพ์ชื่อเบอร์โทรแล้วก็เขียนว่าจองครับถูกต้องครับโอ้พี่ชัยเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวมีทีมงานติดต่อไปติดต่อเลยนะพี่พิจิตรราคาแบบนี้เสียงแบบนี้ไม่มีคู่แข่งเลยก็นี่คือรถพิเศษปกติมัน 16,500 นะครับผมเรียกว่าใช่คือหมื่นกว่านะครับต่อให้ใครไปหาซุปเปอร์เซลล์ในโลกนี้ต้องหมื่นกว่าบาทแต่วันนี้พิเศษและมีจำกัดเฉพาะไลฟ์นี้นะครับใช่คือเอาจริงๆลำโพงอังกฤษ 7,900 ลำโพงอังกฤษเนี่ยไปหาดูคือยังไงก็ตามเนี่ยวูยิ่งโดยเฉพาะว่าวูเฟอร์6นิ้วครึ่งเนี่ยยังไงเนี่ยมันหมื่นกลางถึง20,000 อยู่แล้วนะก็ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยใช่ใช่ตอนนี้มันเป็นราคาที่เป็นราคาพิเศษลงมาบายวายด้วยนะฮะพี่น็อตเว้ยเฮ้ยนะครับจอง1ตัวบอมเบอร์โทรโอ้โหปมมือให้เลยนี่นะครับขอบคุณคุณน็อตมากนะครับผมพี่น็อตต้องอย่างนี้ผมการันตีเลยว่าคุ้มค่าเกินราคามากแน่นอนนะครับนะฮะแอดดี้การันตีเอ้าพี่ปรเมศพี่ปรเมศมนดีรับครับพร้อมเบอร์โทรขอบคุณครับพี่ปรเมศโอ้โหเอานะฮะรับกันไปนะฮะผมบอกไลน์นี้มันจะสนุกแบบเสียงดีเสียงดีนะเสียงดีมีนี่จริงๆก็ผ่านไปเกือบ40ขออีกคลิปนึงเพราะอยากให้ฟังเสียงคืออัดมาเสียงยังไม่บอกรางวัลพูดถึงรางวัลก่อนรางวัลเดี๋ยวเขาจะได้ไปฟังเพลงคือตัวเนี้ยมันมีความพิเศษมันมีความคือเจนต้องบอกว่าซีรีส์นี้รางวัลเพียบวอทไฮไฟไฮไฟชอยไฮไฟนิวนะครับคือต้องบอกว่าวินเนอร์เลยนะเซโลไฟแต่ว่าตัวเนี้ยที่มันพิเศษกว่าตัวอื่นๆรุ่นอื่นๆก็คือตัวเนี้ย7,900มันตอนนี้คุณก็ย้ำราคาจังคือตัวเนี้ยเซโอไปได้รางวัลเซโอไฟเป็น Product of the Year นะครับของปี2017ซึ่งต้องบอกว่าความพิเศษของมันคืออะไรเนี่ยที่เราภูมิใจมากๆคือ Waffledale เนี่ยเป็นลำโพงแบรนด์อังกฤษซึ่งนิตยสาร COFI เนี่ยจริงๆคือเป็นนิตยสารเก่าแก่มากนะเป็นรีวิวเวอร์ที่ต้องบอกว่าไฮเอนด์เลยนะพวกติดจัดคลาส A คลาส B คลาส A ซึ่ง COFI เนี่ยเป็นนิตยสารของฝั่งอเมริกานะซึ่งต้องบอกเลยว่ายากมากที่ค่ายจากฝั่งยุโรปสินค้าจากฝั่งยุโรปอังกฤษเยอรมันผมบอกเลยว่าน้อยมากที่จะได้ไปรีวิวที่อเมริกาจะให้รางวัลคือใช่คือเอาตรงๆมันก็เหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรชาตินิยมนิดนิดแต่ว่าฝั่งคือมันยากมากที่จะเข้าไปได้นะฮะโดยเฉพาะว่าลำโพงในระดับบัดเจ็ต
หมื่นกว่าบาทเนี่ยในยุคนี้ต้องบอกว่าที่มันไม่ได้จัดลงมาเหลือ 7,900 เนี่ยหมื่นกว่าบาทเนี่ยจะเข้าไปรีวิวเนี่ยผมบอกเลยว่าแทบจะไม่เคยมีตอนนี้ถ้าถามว่าเบอร์ต้นๆในโลกนี่ก็ Zero Five ต้องบอกงั้นเลยซึ่งระดับที่ตัวเนี้ยพอได้เข้าไปทดสอบด้วยระดับราคาด้วยที่เราแปลกใจมากนิตยสารฉบับเนี้ยให้เป็น Product of the Year ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะแล้วทั่วโลกก็นั่นทวินหาแต่ตอนนี้คนไทยได้แล้ว 7,900 ไม่รู้ล่ะ 10,000 กว่าบาทลำโพง 10,000 กว่าบาทในตลาดนี่ไลฟ์ถ้าคุณดูไลฟ์นี้นะครับคุ้มแล้วหมดเอาบอกตรงหมดอันนี้ก็หมดแล้วหมดเลยหาไม่ได้อย่าไปคาดหวังลำโพง 7,900 จะเสียงอย่างนี้อีกนะครับผมไม่มีทางไม่มีทางได้ผมฟังแล้วกลางดีมากนะครับรายละเอียดดีมากเดี๋ยวพี่น้องลองไปฟังเครื่องเป่ากันดูก่อนนะฮะเบสก็ดีด้วยนะครับไม่ใช่เบสไม่มีนี่วูฟเฟอร์รุ่นใหญ่สุดนะฮะจริงๆรุ่นเล็กกว่านี้อันนี้รุ่น225คือวูฟเฟอร์ 6.5 นิ้ว6นิ้วครึ่ง6นิ้ว 6.5 นิ้วลองลงมากี่นิ้วพี่คือมันมีเล็กกว่านี้ก็คือ220วูฟเฟอร์5นิ้ว5นิ้วเองและเล็กกว่านี้มีเล็กกว่านี้ก็จะเป็น4นิ้วโอ้ต้องบอกเลยความอิ่มความฉ่ำนี่4นิ้วอันนั้น4นิ้วปกติก็ขายกันร่วมหมื่นแล้วนะพี่ดูที่ผมนั่งตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ตัวเล็กนะครับอันนี้ตัวใหญ่นะครับใช้เป็นคู่หน้านะครับเอาไปทำดูหนงดูหนังอะไรก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าฟังเพลงดีมากๆท่านจะมีความสุขอิ่มซ้ำกับเสียงดนตรีนะครับแบบฟังสบายๆเสียงสะอาดสไตล์เขาเลยและมีมวลด้วยนะครับรายละเอียดดีเบสมีเบสด้วยนะครับผมนะฮะรีบจองนะครับ 7,900 เหลือไม่กี่คู่เท่านั้นไปฟังเสียงกันก่อนพี่เบิร์ตและพี่เบิร์ตกลับมาใช่เดี๋ยวมีมาตอบคำถามให้เดี๋ยวมีมาตอบคำถามให้ฟังเพลงนึงก่อนนะฮะมีหลายเพลงฮะสนุกเลยฮะฟังเพลินเลยสวัสดีครับไม่ใช่ไปแล้วต่อเดี๋ยวเสียงแซกครับสแนกองแจ๋วชัดมากครับมีคำถามมาด้วยนะครับขอบคุณนะพี่ครูคัทบอกโอ้โหบอกโอนแล้วขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากครับแนะนำแอมหน่อยนะฮะที่จะใช้คู่กันก็คือจริงๆอย่างในไลฟ์ในคลิปเมื่อกี้ที่เราเปิดลองทดสอบนะครับก็คือคู่นี้ใช้ตัวนี้นะครับ Audio Lab 6000A ถ้าได้นะผมบอกเลยแจ๋วมากๆนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าครบเครื่องสุดๆนะทั้งเรื่องของกำลังขับแล้วก็สเปคในเรื่องของการใช้ Audio Lab นี่แอมตัวนี้กี่บาทที่ขอถามราคาเลย6ตัวเนี้ยมัน 6000A Play 6000A Play 6000A 6อ๋อ 6000A 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 เนี่ยเป็นแอมที่มาพร้อมกับแดกแล้วก็บลูทูธนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันทำโปรโมชั่นอยู่ 25,900 บาทนะเหลือลดเหลือโปละมันโปละโปละโปเนี่ยเนี่ยคุณจะดึงผมเยอะดิเราใช้ Audio Lab ขับนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เปิดจากแอมอะไรไม่ได้สมาหลานักนะครับต้องบอกว่าตัวนี้จริงๆก็คือตัวเริ่มต้นของทาง Audio Lab เขานะฮะ60วัตต์แต่บอกว่าเด่นมากๆถ้าแนะนำเลือกคู่กันได้
ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าพิจารณานะครับผมพี่เอพิวครับไม่คิดถามบอกชื่อเพลงคือผมไม่รู้ชื่อเพลงแต่ผมเป็นคนเปิดเมื่อกี้เปิดจากอัลบั้มไทดอลอัลบั้มคืออย่างนี้รู้แต่เป็นวูฟแก๊งวงวูฟแก๊งวูฟแก๊งคุ้นๆใช่ไหมคุ้นๆนะฮะวูฟแก๊งนะครับนะครับพี่ไปหาเอานะครับวูฟแก๊งเปิดทั้งอัลบั้มเลยมี2เพลงแรกนี่แหละมีถามมาต่อเดี๋ยวมีเพลงไทยด้วยฮะใจเย็นสายลำโพงแนะนำรุ่นไหนนะครับคือจริงๆถ้าตัวนี้ที่เราไปแล้วคู่กันเยอะมากๆนะเสริมประกายเสียงดีนะความพลิ้วดีเนี่ยแนะนำของเราจะมีตัว Atlas นะฮะรุ่น Equator แนะนำ Atlas Equator 2.0 นะครับลองพิจารณาดูแล้วก็ถ้าถามว่าอย่างเนี่ยคุยกันมาขนาดนี้ยังไม่ได้ลงสเปคของไอ้ตัวนี้เลยลงหน่อยพี่ถามมาว่าตัวนี้ลงลึกได้เท่าไหร่ความถี่นะก็เอามาสเปคก่อนเลย Twitter 1นิ้วนะครับ Woofer 6.5 นิ้วนะครับแล้วก็ความถี่เนี่ยแน่นอนตัวนี้ลงได้ถึง45เฮิรตซ์นะครับ45ถึง2 20K 20,000 เฮิรตซ์นะครับ45เนี่ยผมบอกเลยว่าบุ๊คเชลมีไม่เยอะที่ความถี่ต่ำลงได้ขนาดนี้นะความถี่คือต้องบอกว่าใกล้เคียงทาวเวอร์เลยทีเดียวล่ะนะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงก็คือในเรื่องของแน่นอนคือ impedance ohm แล้วก็วัตต์เนี่ยตัวนี้ compatible 8 ohm นะครับ8 ohm ซึ่ง8 ohm เนี่ยลูกค้าบางท่านคือนักเล่นมาแล้ว6 ohm ล่ะแล้ว4 ohm ล่ะเล่นคือจริงๆ4 6 8เนี่ยเล่นด้วยกันได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าไปเจอ amp 2ซึ่งผมบอก amp 2เนี่ยคงไม่ค่อยมีหรอกในตลาดนะ amp 2อย่างเงี้ยไม่ไหวนะ4 6 8เล่นด้วยกันได้หมดนะแต่ว่าหากำลังสูงหน่อยก็จะดีนะครับส่วนในเรื่องของ dbความไว sensitivity นะครับก็อยู่ที่87 dB ต้องถือว่าเป็นลำโพงที่ไม่ยากไม่ง่ายนะครับแล้วก็หากลางๆแล้วก็หาแอมที่ผมบอกว่าระดับเริ่มต้นเนี่ยเล่นด้วยกันได้หมดซึ่งที่บอกว่าเขาก็เลยคอมเมนต์ว่าเริ่มต้นตั้งแต่25วัตต์เนี่ยเล่นได้ละนะครับผมอันนี้ก็สเปคโดยคร่าวๆนะครับผมสเปคโดยคร่าวๆครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลครับพี่เปิ้ลนะฮะพี่เปิ้ลสวัสดีสวัสดีครับแหมพี่เปิ้ลโหนะฮะก็แน่นอนนะฮะพูดถึงเมื่อกี้สเปคเรียบร้อยไหมพี่โอ้โหกว่าจะรางวัลจบครับผมรุ่นนี้เห็นบอกว่าขายดีมากไดมอนด์นะนี่คือวัฟเฟิลไดมอนด์ยอดนิยม225เป็นรุ่นที่เรียกว่าท็อปฮิตขายดีขายจริงตามหากันให้ควักใช่ไหมฮะตอนผมว่าถ้าผ่านมือผมเนี่ยผ่านมือผมผ่านมือไฮไฟทาวเวอร์เนี่ยต้องแน่นอนไม่ผมว่าต้องมีเกิน500คู่500คู่ที่หลุดออกจากเราไปครับผมซึ่ง500คู่อ่ะ16,000 นะ 16,000 นะครับแต่วันนี้นะครับผมบอกว่าพิเศษก่อนปีใหม่ไทยเลยสุขสันต์ปีใหม่คนไทยก่อนสงกรานต์นะครับแล้วเราไปพบไลฟ์อีกทีก็คือปลายเดือนเมษายนนี้ครับผม 7,900 บาทขึ้นรูปอีกทีฮะ 7,900 บาทไม่มีอีกแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้เหลือไม่ถึง10คู่นะฮะไปแต่ต้องจองในไลฟ์นี้ดูในคลิปวิดีโอนี้ไลฟ์นี้จองนะตอนนี้เท่านั้นนะครับตอนนี้มีจองเข้ามาอีกแล้วนะฮะคุณชัยวัฒน์นะฮะคุณชัยวัฒน์นะฮะโอ้โหรับครับให้เบอร์มือถือมาบอกลำโพง 7,900 บาทชัวร์ครับผมนะครับส่งแอมคู่กันมาให้ผมทางไลน์หน่อยเคยมีไลน์กันอยู่คุณครูครับมี 7,900 นะฮะต่อไปเดี๋ยวผมให้แอดมินส่งรายละเอียดให้พี่นะครับผมตัว Audio Lab เดี๋ยวส่งรายละเอียดเอาละครับผมอย่างงี้ฮะเราบอกนะครับเฉพาะไลฟ์นี้เหลือกี่นาทีนะฮะเดี๋ยวหมดไลฟ์อดเลยนะเหลืออีก10นาทีตอนนี้45เหลืออีก10เหลือประมาณ10ถึง15นาทีไม่เกินนี้ 7,900 บาทรีบจองให้ไปฟังอีกเพลงนึงยั่วอันนี้เอาใจคอลูกทุ่งฟังเสียงร้องกันบ้างฟังเสียงร้องเอื้อนเอ่ยนะครับผมไปลองฟังกันลูกทุ่งชื่อเพลงคาถามหานิยมเราบันทึกสดๆกับ Audio Lab แล้วก็ลำโพงวัฟฟิเดล 7,900 บาทคู่นี้เลยฮะนี่คือรุ่นใหญ่ของวัฟฟิเดล Diamond 225นะครับวูฟเฟอร์ 6.5 นิ้วไม่มีทางนะครับ 7,900 บาทณไลฟ์นี้เท่านั้นไม่มีทางไปหาซื้อลำโพงดีๆแบบนี้ใหญ่ขนาดนี้ได้แน่นอนนะครับไปฟังเสียงแนวลูกทุ่งคุณก๊อตจักรพันธ์กันครับลองฟังกันครับจะเป่าคาถามหารวยดลหัวใจคนสวยให้มาลงทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั
้งแม่ค้าหาเปรทั้งที่อยู่โรงงานโอ้จะเสกคาถาลงนะหน้าทองให้ฉันมีชื่อกองอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนานๆเป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วถิ่นฐานเมืองไทยภาวนาท่องคาถาทั้งปีพบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่ผลบุญเกื้อหนุนนำใจถ้าต้องรักใครแล้วขออย่าให้เบื่อเราต้องบอกเลยนะพี่เบิร์ดผมเป็นคนบันทึกเองเนี่ยผมยังสัมผัสได้เลยว่ามันครบ tonal balance มันทุกย่านเสียงเลยทุ้มกลางต่ำนะโดยเฉพาะเสียงร้องเมื่อกี้เสียงร้องของก๊อตนี่บอกเลยไงมีมวลมีเนื้อมีพลังโอ้ยผมรู้สึกผมได้มนด้วยมันแบบมันพุ่งแบบไดนามิกอะไรพวกนี้นะครับแล้วเสียงกลางมันน่าฟังและสะอาดไม่มีคำว่าบางคือนี่ซื้อโอ้นี่มันตัวใหญ่ด้วยไงคุ้ม 7,900 คือต้องบอกว่าจุดเด่นของเขาอะที่บอกครับถ้าคนที่ฟังพวกเพลงร้องอะจะเด่นมากๆเสียงร้องเขาเนี่ยหวานฉ่ำแล้วก็คือเสียงใหญ่แต่ไม่ได้แบบอวบๆเทอะทะคือมีความเป็นกลางสูงครับซึ่งต้องบอกว่ากับราคาตรงนี้ 7,900 เรากล้าลดแล้วเรากล้าเอาหัวเป็นประกันอะว่าเอาของของเกรดระดับราคาอย่างเงี้ยมันหาไม่ได้อีกแล้วแน่นอนนะครับผมจริงเห็นด้วยครับพี่น้องก็ปกตินี่ต้อง 16,500 บาทนะครับซึ่งเรียกว่าเฉพาะไลฟ์นี้ครับตอนนี้เหลือไม่กี่คู่แล้วเหลือ5คู่เหรอเหลือ5คู่อ้าวผมไม่บิ้วผมไม่พูดเยอะแล้วนะฮะพี่น้องก็ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรก็ฟังลำโพงเดิมๆไปนะฮะแม่ทำไมน้ำเสียงดูก็แล้วแต่ 7,900 มีในไลฟ์นี้แล้วคนยังไม่มีแต่คนมีแล้วไม่เป็นไรแต่กำลังอยากจะหาชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4บ้านหลังที่5เออเดี๋ยวบ้านหลังที่5เลยอ๋อไม่มีเยอะไปนะฮะนะครับผมนะฮะอยากจะเอาไปให้ของขวัญผมไม่รู้นะได้หมดนี่คือลำโพงที่จะไม่ทำให้คุณเสียใจไม่มีคำว่าผิดหวังอะไม่มีคำว่าผิดหวังบอกเลยนะครับก็นั่นแหละคือต้องบอกว่าคุ้มมากไลฟ์เนี้ยใหญ่สนุกกันแล้วก็ถ้าใครที่บอกอะอาทิตย์หน้าจะหยุดสงกรานต์กันแล้วเนี้ยถ้าใครไม่ไปไหนอยากได้ของดีๆไว้ลองฟังไว้เล่นที่บ้านผมบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งที่ไม่ค่อยอ่ะไม่พลาดแน่นอน BCF นะฮะรับครับ M สาวเดี๋ยวพี่คนรวยก็อย่างเงี้ยพี่เบิร์ด CM พี่ M ก็ M สาวรับพี่ M ขอบคุณมากขอบคุณมากคุณ M แต่ของใหญ่ก็เยอะเต็มบ้านนะแต่ถ้าเอาไปขายต่อ12,000เนี่ยไม่ต้องบอกให้ใครมาดูไลฟ์นี้นะเดี๋ยวเขาจะมาด่าได้แต่จริงๆตัวนี้ถูกมากคือราคาคือด้วยราคาที่มันคืออยู่ดีๆอ่ะผมบอกว่าผมเองอะไฮไฟทาวเวอร์อยู่ดีๆก็ทำไม่ได้นะราคาเนี้ยคือที่บอกคือคอนดิชันเนี้ยมันได้จากทางต่างประเทศทางโรงงานมาเพื่อเอามาโปรโมทเท่านั้นเองหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดจากนี้ไปซื้อต่อที่เสียเอ็มนะเอ็มซาวสุราษฎร์แต่ราคาประมาณ 12,000 ฮะโอ้ยพี่เอ็มไม่ทำอย่างนั้นหรอกขอบคุณคุณเอ็มโอขอบคุณมากขอบคุณมากสะสมลำโพงไว้เต็มบ้านเลยนะฮะอ่ะต่อนะฮะก็มีเอ้าจอมมาอีกนะฮะคุณแจ็คกี้ชันโอ้ยผมจอมนี่สีวอนัทนะฮะนี่เรียกสีวอนัทตัวต้องบอกว่าที่เข้ามาของไดมอนด์225เนี่ยมันวอนัทแบล็กเป็นต้องเรียกว่าแบล็กแหละต้องเรียกว่าแบล็กอ๋อแบล็กแต่มันคือไม้เป็นดำลายไม้นะครับดำลายไม้ครับผมพี่ได้วอนัทฮะวอนัทแบล็กขอบคุณโอพี่แจ็คกี้ชันรับไปเลยอย่าลืมเบอร์มือถือติดต่อกลับด้วยนะฮะขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีติดต่อมาอีกแล้วจองอีกแล้วฮะใกล้จะหมดแล้วนะครับโอ้โหไม่ผิดหวังพี่นะฮะคุณอะไรนะครับพี่บิงเพิ่มบินเพิ่มบินเพิ่มคุณบินเพิ่ม 7,900 ได้อะไรบ้างครับผมก็ต้องบอกว่าลำโพงก็ได้ลำโพงแล้วได้ฟรีค่าส่ง
ฟรีค่าส่งนะครับฟรีส่งได้กล่องได้คู่มือครบพูดได้ไหมได้แล้วได้หน้ากากด้วยแหมคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าราคาเนี้ยได้หน้ากากด้วยหาเยอะกว่านี้หาไม่ได้แล้วล่ะรับประกันได้ใช่นะครับผมนะก็จองเลยพี่ผมบอกเลยพี่บินพี่บินเพิ่มครับจองพี่เสียงมันมาก่อนแล้วนี่ตัวใหญ่บูฟเฟอร์ 6.5 นิ้วปกติต้องอยู่ลำโพงคู่เป็นแสนแล้วโอ้โหขนาดนั้นหรือหลายหมื่นเอ้าบูฟเฟอร์มันใหญ่รุ่นเล็กมัน4นิ้วรุ่นกลางมัน5นิ้วคืออันนี้6นิ้วครึ่งนะครับคือต้องบอกว่าสิ่งที่เราบอกนี่รุ่นใหญ่นะมันไม่ใช่แค่ขายว่ามันใหญ่อย่างเดียวมันใหญ่อย่างเดียวนะคือใช่คือหมายว่าคือด้วยเทคโนโลยีที่มันใส่วัสดุเกรดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยฮะเนี่ยของจริงเนี่ยหมุนให้ดูเลยนะครับเนี่ยดูฮะตู้เบลเลอร์เลยนะนี่ดูมือฝ่ามือผมเป็นไงยังเล็กกว่าเลยนะฮะนี่ผมมือผู้ชายนะฮะไม่ได้โชว์นาฬิกานะครับให้ดูบูฟเฟอร์ครับนี่วัตซิเดลแล้วตรงนี้นะฮะนี่มีฐานรองอีกนะครับพอร์ตยิงด้านล่างนะครับใช่ 6.5 นิ้วดูขอดู Twitter นิดนึง 7,900 จองก่อนเลยตอนเนี้ยผมอธิบายมาเหนื่อยแล้ว 7,900 ต้องจองกันแล้วนะฮะนี่พี่ดูมันเป็นฮอนนะครับพี่น้องผมเปิดให้ดูเห็นไหมฮะตรงนี้มันจะแบบว่าอะไรนะพี่เบิร์ดมันเป็นฮอนเรียกว่าเป็นเว็บไกด์เว็บไกด์ที่มันมีตรงนี้มีแชมเบิลโอ้โหต้องใช้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามีห้องช่วงออกมาเหมือนฮอนน่ะใช่คือมันไม่ถึงกับฮอนเลยทีเดียวเพราะฮอนมันจะพุ่งมากแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะออกแบบมาให้กระจายได้กว้างขึ้นเพราะปกติแล้วเสียงแหลบเนี่ยย่านความถี่สูงมันจะเดินทางไปเส้นตรงไอ้เนี้ยมันคือทำให้ไกด์ลงมาสมูทขึ้นมาตัดกับย่านเสียงกลางได้เปิดนี่และนี่ผิวด้านหน้าไฮกอสเงาแวบนี่ของใหม่เลยนะครับก็เป็นงานไม้สวยผมว่าไม้สีดำอย่างเงี้ยสวยครับเหมาะกับบ้านคลาสสิกอยู่ได้นานคลาสสิก 7,900 นะครับตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คู่ก็ขอบคุณด้วยโอ้โหทุกท่านเอางี้เหลืออีกคลิปนึงอะไปฟังพี่น้องฮะคลิปนี้ไม่อยากให้พลาดเพลงนี้กำลังมาเพลงนี้กำลังมาเมื่อกี้เพลงลูกทุ่งไปแล้วเพลงสากลฟิวชั่นแจ๊สไปแล้วกองกีตาร์ไปแล้วดนตรีเพอร์คัชชั่นไปนักร้องชายไปแล้วครับเดี๋ยวอันนี้ลองฟังเสียงนักร้องหญิงบ้างนักร้องสาวเพลงต้องบอกว่าเทรนดาเอนโดฟินดาเอนโดฟินฮิตตอนนี้ด้วยแล้วก็บอกว่าขุนช้างขุนแผนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วไม่ใช่ครับเดี๋ยวไปฟังคลิปนี้กันครับฟังเพลงสมัยใหม่มาว่าดูผมเปิดกับ Audio Lab นะตรงนี้ถูกไหมพี่ใช่ๆครับผมตอนที่อัดเนี่ยไทยกับ Audio Lab ตัวนี้แต่เสียงตัวนี้ดีมาก 7,900 ต้องซื้อไปชมฟังเสียงคลิปสุดท้ายครับคลิปสุดท้ายกันอัดสดๆแล้วครับกับเพลงสองใจถ้าฉันมีเธอเป็นเพียงครั้งเดียวและเธอมีฉันคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ใฝ่ฝันยอมมีใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันอย่างไม่เคยรักใครแปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขาI'm not afraid to die.
ของใจเพราะรักเธอเดี๋ยวผมจะหลงคุณแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเป็นไงนี่ฟังเพลงสมัยใหม่เพิ่งบันทึกกับ Audio Lab ตรงนี้เลยครับพี่เบิร์ตครับเสียงดีมากคือเสียงคุณดาเนี่ยจะฟังหวานลื่นคือฟังแล้วสมูทคือแกเป็นสาวได้อารมณ์ด้วยสาวล็อกแต่ว่าร้องพวกเพลงที่ใช้อารมณ์พวกเนี้ยใช่ซึ่งถ้าเครื่องดนตรีดีๆเนี่ยพวกเครื่องเสียงของคุณดีๆเนี่ยมันจะถ่ายทอดคือเราฟังเนี่ยไม่ได้ฟังเฉพาะเพลงคือเราฟังอารมณ์ของดนตรีใช่ซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันถ่ายทอดออกมาให้คุณ 7,900 จองเลย 7,900 จองเหลือ2นาทีสุดท้ายแล้วครับพี่น้องนี่ไลฟ์เราจะจบแล้วหรอใช่7,900จองเลยนะครับครับผมตอนนี้ไม่มั่นใจแล้วว่าเหลือกี่คู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหลังบ้านผมจะติดต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ต้องรีบจองก่อนหมดแล้วหมดเลยก็ต้องบอกว่าพลาดไปเนี่ยน่าจะหาโอกาสอย่างเงี้ยหาไม่ได้อีกแล้วล่ะนะครับผมก็ถ้าใครที่กำลังมองหาลำโพงอยู่ในระดับราคาที่ไม่สูงนักระดับราคาเรียกว่าระดับราคาเริ่มต้นอะแต่ว่าได้ของที่เกรดระดับพรีเมียมเนี่ยอยากให้รีบกันนิดนึงเพราะตัวนี้จริงๆตัวนี้ไฟน์ทาวเวอร์อยากให้ลำโพงดีๆไปถึงมือท่านใช่คือจริงๆไลฟ์เนี้ยต้องบอกว่าโจทย์มาคือบอกคุณเอ็ดดี้ไปว่าเฮ้ยไลฟ์เนี้ยอยากจะคุยเรื่องตัวเนี้ยไม่ได้พออะไรเพราะว่าให้ของดีๆล็อตนี้แบบเนี้ยให้สู่มือนักเล่นที่เข้าใจรักจริงๆไงใช่คือสิ่งนึงที่บอกว่าคือของตัวเนี้ยมันเพิ่งเข้ามาเองนะล็อตเนี้ยที่บอกว่าเขาให้มาเป็นพิเศษครับแล้วก็มาทั้งหมดเนี้ยจริงๆ25คู่ซึ่งเราอ่ะก็ประกาศไปตอนวันศุกร์ปาบเดียวถึงวันนี้ถึงวันจันทร์เนี่ยเหลือ10คู่แล้วก็เลยต้องมาย้ำกันให้นักเล่นได้ไม่อยากให้พลาดโอกาสนี้กันนะครับผมนั่นก็คือวัตถุประสงค์ของHi-Fi Tower นะครับก็ถ้าพี่น้องอยากจะมาในช่วงนี้มาได้ก็แต่จริงๆเหลือไม่กี่คู่แล้วนะเปิดปิดสงกรานต์ตอนไหนครับถ้าของเราเนี่ยคือหยุดวันที่12ถึง16นะครับผม12ถึง16ก็วันอาทิตย์ที่12ถึงถึง15แหละหยุดเหมือนคนอื่นแต่วันเสาร์เปิดอยู่วันเสาร์ก็ยังเปิดอยู่เสาร์ที่11ป่ะใช่ก็คือจริงๆแล้ววัตถุประสงค์คือว่าในล็อตนี้มันราคาพิเศษจริงๆจริงๆมันต้อง 16,500 นะครับซึ่งเขาก็ซื้อกันมาทั่วโลกรวมทั้งคนไทยในที่เคยใช้อยู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็ 7,900 บาทเพราะว่าทางพี่เบิร์ดเองหรือ Hi-Fi Tower เนี่ยอยากให้พี่น้องนักเล่นเครื่องเสียงได้ลำโพงดีๆไว้ครอบครองในราคาที่ถูกที่สุดรับประกันได้และไม่เจ็บตัวเอาไปขายต่อก็ยังได้กำไรเออยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาไว้ใช้ดีกว่าแต่ต้องบอกว่านี่คือรุ่นใหญ่นะครับครับนะฮะรุ่นเล็กมันก็แค่4นิ้ว5นิ้วอันนี้6นิ้วครึ่งครับนะฮะและเสียงเนี่ยถ้าจะโทรมาถามผมนะฮะไม่ต้องโทรก็ได้นะฮะเพราะส่วนใหญ่จะโทรมาแล้วทักมาคุณเอ็ดดี้ว่าวิดีโอวันนั้นที่ดูไลฟ์เนี่ยคู่นี้เป็นยังไง225ผมก็จะตอบว่าซื้อเลยพี่ผมพูดอย่างนี้ประจำนะครับซื้อเลยนะครับคือไม่ต้องโทรเลยผมบอกเลยว่าซื้อไม่ใช่คือการบิ้วนะครับเพราะของมันดีถ้าพี่ไม่เอาผมจะเสียใจไปกับพี่น้องที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับผมนะฮะยังไงก็รีบโทรแล้วกันถ้าดู YouTube ย้อนหลังพรุ่งนี้แล้วเห็นตอนนี้เนี่ยก็รีบโทรเพราะผมไม่รู้ว่าจะเหลือหรือไม่เหลือนะครับครับผมนะฮะก็ขอให้โชคดีให้พี่เบิร์ตสรุปเนาะก็ไลฟ์นี้ก็อยากจะสนุกสนานเฮฮาเนาะสาระมีบ้างนะครับเล็กน้อยแล้วก็อยากจะมอบให้เป็นของขวัญนะฮะก็กับเพื่อนๆที่ติดตามกันนะครับผมก็ไม่อยากให้พลาดกับลำโพงคู่นี้ครับ Waffle Diamond 225ต้องบอกว่าเป็นลำโพงรุ่นพิเศษยอดนิยมคุณรูปราคาอีกทีนะฮะเหลือนาทีสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะย้ำนะครับนี่คือ Waffle Diamond 225ครับจากปกตินะฮะนี่คือรุ่นยอดนิยมที่รางวัลเยอะแยะมากมายนะครับแม้กระทั่ง Zero Five ที่เรียกว่าได้ยากที่สุดเนี่ยนักรีวิวทั่วโลกเดินถ้าคนไทยเนี่ยเหล่าเทพเหล่าอาจารย์นะครับก็จองกันเยอะนะครับเหลือเพียง 7,900 บาทเพราะเราต้องการให้คุณได้ลำโพงที่ดีที่สุดไว้ครอบครองครับคุณจิรพัฒน์ครับจอง1คู่ครับผมนาทีสุดท้ายมาขอบคุณมากครับคุณจิรพัฒน์เดี๋ยวให้ฟังสองใจทิ้งท้ายอีกทีหนึ่งอีกรอบเนาะเอาให้มันรู้เรื่องเลยว่าทั้งเพลงลูกทุ่งเพลงฟิวชั่นแจ๊สเสียงกลางสะอาดคือได้แล้วแบบสวรรค์นะพี่ผมจะต้องบอกว่าคู่นี้เล่นได้ทุกแนวเล่นได้ทุกแนวจริงทุกแนวครับผมเบสดี 6.5 นิ้วนี่เขาถามเบสมีไหมมีครับผมต้องบอกว่า
เบสอะสเกลใหญ่เหลือเฟือเลยทีเดียวแล้วผมรู้สึกมันมีความเป็นไลฟ์สดด้วยถ้าถามว่าสไตล์มันคือลำโพงที่มีความเป็นมิวสิคอลอะมีความเป็นไลฟ์มีอารมณ์มีแอมเบียนมีคือบรรยากาศดีแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีครับต้องบอกว่าอันนี้คือจุดเอกลักษณ์จุดหนึ่งของลำโพง Waffledale Diamond 225คู่นี้เลยครับผมและที่ชอบที่สุดก็คือ 7,900 บาทนะครับวันนี้กราบขอบคุณพี่สุภัสสวัสดีด้วยครับผมนะฮะก็ขอบคุณพี่ที่จองล่าสุดอีกครั้งด้วยนะฮะคุณจิรพัฒน์นะครับผมจองเพลงนะฮะจอง1คู่พร้อมเบอร์มือถือโอ้วันนี้ก็สนุกสนานเฮฮากันเต็มที่แล้วล่ะครับผมแบ่งปันของดีสู่กันทิ้งท้ายบทเพลงก็เดี๋ยวลากันไปเลยแล้วก็ลากันไปด้วยบทเพลงนี้นะครับของคลิปนี้ใช่คลิปเสียงนี้นะครับอ้าวมีอะไรก็โทรติดต่อก็จะจองกันหลังไมค์ก็เบอร์นี้นะติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับผมเบอร์โทรนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับก็มีแอดมินคอยดูแลครับตอบคำถามให้ตลอดนะครับผมสงกรานต์นี้เอาลำโพงดีๆไปฟังนอนกอดเมียที่บ้านคู่นี้ 7,900 โทรเลยนะครับ ครับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วก็ลาทิ้งท้ายด้วยคลิปนี้เพลงขุนช้างขุนแผนจากนางวันทองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.